สดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกกาเนคะมานุรักษ์อีกแล้วนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะค่ะก่อนเรียนนะคะเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้หลังจากที่เรียนเรื่องนี้นะคะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายความเป็นมารูปแบบและลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่นั่นก็คือรำย่าหรันตามนกยูงได้อย่างถูกต้องค่ะ2ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่นั่นก็คือเรื่องของรำย่าหรันตามนกยูงนั่นเองนะคะต้องทำได้นะคะแล้วก็3ค่ะนักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ค่ะและสำหรับผังสาระการเรียนรู้นะคะในเรื่องการประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันคือการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่และการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นหมู่ค่ะและในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่นั่นเองค่ะค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ในเรื่องการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูก็มีภาพนะคะมาให้นักเรียนลองสังเกตกันก่อนแล้วก็ตอบคำถามของครูด้วยนะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะลองสังเกตภาพดูสิคะแล้วตอบคำถามครูดังต่อไปนี้ค่ะรำเป็นคู่มีลักษณะอย่างไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะใช่แล้วนะคะก็คือเป็นการแสดงที่มีผู้แสดง2คนหรือ1คู่ขึ้นไปนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่เนี่ยจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างมาดูกันค่ะ1เลยนะคะก็คือในเรื่องของความสามารถในการรำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าความสามารถในการรำของผู้แสดงเนี่ยจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างแน่นอนเลยค่ะก็คือเราจะต้องเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านลีลาท่ารำการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ2ในเรื่องของรูปร่างลักษณะของผู้แสดงนะคะการรำคู่พระพระหรือนางนางเลือกลักษณะผู้แสดงอย่างไรคะเก่งมากค่ะใช่แล้วนะคะก็คือเราจะเลือกในเรื่องของรูปร่างและก็ใบหน้าเนี่ยค่ะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะในการรำคู่พระนางนะคะควรเลือกอย่างไรล่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะตัวพระก็ควรที่จะมีรูปร่างที่สูงกว่าตัวนางนั่นเองนะคะยกเว้นการรำคู่ที่มีการไล่จับกันนะคะจะต้องเลือกผู้แสดงที่รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันค่ะต่อมาค่ะหัวข้อที่3นะคะเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนักเรียนลองดูสิคะในการเลือกอุปกรณ์ประกอบการแสดงเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างสังเกตจากภาพได้เลยใช่แล้วล่ะค่ะเราจะต้องเลือกนะคะต้องมีความเหมาะสมซึ่งจะขึ้นอยู่กับการแสดงในแต่ละชุดนั่นเองนะคะหัวข้อต่อมานะคะในเรื่องของการแต่งกายค่ะนี่นักเรียนลองดูสิคะว่าแล้วในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างใช่แล้วล่ะค่ะคือจะต้องมีความสอดคล้องกับบทร้องของการแสดงนั้นๆเนาะแล้วก็มีความเหมาะสมกับรูปร่างของผู้แสดงด้วยแล้วก็เหมาะกับการแสดงในแต่ละชุดด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของดนตรีและบทร้องค่ะในเรื่องดนตรีและบทร้องที่ใช้ประกอบในการแสดงนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าเราจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างแน่นอนเลยค่ะคือต้องมีความไพเราะแล้วก็เหมาะสมกับชุดการแสดงและก็โอกาสที่ใช้ในการแสดงนั้นๆค่ะและในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่นั่นก็คือการแสดงรำย่าหรันตามนกยูงนะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะในเรื่องของความหมายและประวัติความเป็นมาของการแสดงค่ะ
การแสดงรำย่าหรันตามนกยูงนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ารำย่าหรันตามนกยูงเนี่ยเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับอะไรผ่านหูผ่านตาบ้างไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะก็คือเป็นการแสดงรำคู่ระหว่างคนกับสัตว์นั่นเองนะคะก็คือตัวย่าหลันกับตัวนกยูงนั่นเองนะซึ่งการแสดงรำย่าหลันตามนกยูงเนี่ยมีที่มาของการแสดงยังไงนักเรียนพอทราบไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็คือเป็นการแสดงประกอบการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนย่าหลันตามนกยูงนั่นเองนะทีนี้เรามาดูประวัติความเป็นมากันค่ะรำย่าหลันตามนกยูงนะคะเป็นการรำคู่ระหว่างคนกับสัตว์นะใช้ประกอบการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนย่าหลันตามนกยูงนะคะโดยศรียะตราค่ะซึ่งเป็นน้องชายของบุษบานะคะได้ปลอมตัวเป็นย่าหลันเนี่ยเพื่อออกตามหาอีเหนาแล้วก็นางบุษบานั่นเองนะและองค์ปตาลกาหลาค่ะก็ได้แปลงกายเป็นนกยูงเพื่อล่อย่าหลันเนี่ยให้ตามไปถึงเมืองกาหลงจนได้พบกับอีเหนาและบุษบาได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของเครื่องแต่งกายรำย่าหลันตามนกยูงกันนะคะการแต่งกายของผู้แสดงรำย่าหลันตามนกยูงเนี่ยนักเรียนลองดูภาพก่อนเนี่ยนักเรียนลองดูสิคะว่ามีลักษณะยังไงใช่แล้วค่ะผู้แสดงเป็นย่าหลันเนี่ยก็จะแต่งกายยืนเครื่องเนาะสวมเสื้อแขนสั้นเครื่องประดับศีรษะเนี่ยที่เรียกว่าปัญจุเรศนั่นเองนะคะสวมปัญจุเรศเนาะแล้วก็มีม้าแผงเนี่ยติดอยู่ที่ข้างเอวด้านขวาแล้วก็เหน็บกริดไว้ที่เอวด้านซ้ายค่ะส่วนในมือค่ะเขาจะถือแส้ม้านั่นเองนะในตัวผู้แสดงเป็นนกยูงค่ะก็จะแต่งกายเรียนแบบนกยูงโดยจะสวมศีรษะนกยูงค่ะมาดูในเรื่องของดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรำย่าหลันตามนกยูงกันบ้างนะนักเรียนลองดูสิคะว่าการแสดงรำย่าหลันตามนกยูงเนี่ยใช้วงดนตรีชนิดใดประกอบการแสดงพอทราบไหมใช่แล้วล่ะค่ะก็คือใช้วงปี่พาทย์เครื่อง5นั่นเองนะที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงนะและนี่ก็คือตัวอย่างวงปี่พาทย์เครื่อง5นะคะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะในเรื่องของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงรำย่าหลันตามนกยูงนะคะมีบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงมีเพลงอะไรบ้างนักเรียนพอทราบไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมีเพลงเชิดชิงเพลงเชิดจีนและก็เพลงเชิดขนมานะคะทั้งเชิดทั้งหลายแหล่มาหมดเลยนะนี่ค่ะแล้วซึ่งเพลงเชิดชิงนะคะเขาจะใช้ในการไล่ติดตามจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในระยะไกลนั่นเองนะมาถึงช่วงของคำถามพัฒนาการคิดนะคะในวันนี้ค่ะครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะว่ารำย่าหลันตามนกยูงเนี่ยมีที่มายังไงคะติ๊กตักติ๊กตักปิ้งยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็คือเป็นการแสดงชุดหนึ่งนะคะของละครในเรื่องอีเหนาตอนย่าหลันตามนกยูงนั่นเองค่ะใครยังตอบไม่ถูกนะคะมาดูข้อต่อมากันค่ะการแสดงรำย่าหลันตามนกยูงมีลักษณะอย่างไรคะติ๊กตักติ๊กตักคิดให้ดีปิ้งใช่แล้วล่ะค่ะก็คือเป็นการแสดงรำคู่ของคนกับสัตว์นั่นเองนะคะมีลักษณะการร่ายรำตีบทตามเนื้อร้องนะแล้วก็ลีลาท่ารำเนี่ยก็ตามบทบาทของตัวละครค่ะอีกสักข้อนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าเครื่องแต่งกายตัวละครนกยูงเนี่ยสิ่งใดที่บ่งบอกลักษณะตัวละครได้ชัดเจนที่สุดอันไหนชัด เด่นชัดที่สุดเลยติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งใช่แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากเลยก็คือตัวละครเนี่ยสวมศีรษะนกยูงนะคะแล้วก็มีหางนกยูงเนี่ยติดอยู่ด้านหลังด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าข้อใดเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวละครที่แสดงเป็นย่าหลันมีให้เลือกค่ะ1ปัญจุเรศ2มงกุฎหรือ3ชฎาข้อไหนคะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะปัญจุเรศนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยมาดูข้อถัดมากันค่ะอุปกรณ์ของตัวละครที่แสดงเป็นย่าหลันใช้ประกอบการแสดงเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่มีให้เลือก1ม้าแผง2พระขัน3แส้ม้า4กริด5หอกอะไรคะใช่แล้วค่ะโอ้โหมีม้าแผงมีแส้ม้าแล้วก็มีกริดนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากเด็กๆใครยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีๆแล้วมาดูข้อนี้กันค่ะ
วงดนตรีในข้อใดใช้บรรเลงประกอบการแสดงรำย่าหรันตามนกยูงเพิ่งเรียนไปเองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกท่าแดนข้อไหนคะมี1 2 3ให้เลือกเยี่ยมมากเลยค่ะภาพที่2นั่นเองนะคะชัดเจนที่สุดก็คือวงปี่พาทย์เครื่อง5นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเพลงใดบ้างที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงรำย่าหรันตามนกยูงคะมีให้เลือกดังนี้ค่ะ1เพลงเชิด2เพลงเหาะ3เพลงกราวรำ4เพลงเชิดจีนหรือ5เพลงเชิดฉิงถ้าคิดดีแล้วลองดูตั้งสติให้ดีดูซิว่าตรงไหมปิ๊งถูกต้องแล้วนะคะการแสดงรำย่าหรันตามนกยูงเนี่ยมีเพลงเชิดเพลงเชิดจีนแล้วก็เพลงเชิดฉิงนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะในวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ค่ะมาให้นักเรียนได้ลองร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปรูปแบบแล้วก็ลักษณะการแสดงของรำย่าหรันตามนกยูงนะคะตามหัวข้อที่ครูให้ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะลักษณะการแสดงเป็นยังไงนักเรียนก็วิเคราะห์มาดนตรีที่ใช้วงดนตรีอะไรก็เขียนมานะคะแล้วก็การแต่งกายเป็นยังไงและบทเพลงที่ใช้เป็นยังไงคะถ้าพร้อมแล้วนะคะครูมีเวลาให้นักเรียนสักครู่หนึ่งลงมือทำได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนเนี่ยตั้งใจขมักคอมเมนต์หาคำตอบกันดีเลยทีเดียวทีนี้นะคะเรามาดูแนวคำตอบกันว่าจากสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยมันตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะการลักษณะการแสดงนะคะของรำย่าหรันตามนกยูงก็คือเป็นการรำคู่นะการไล่ติดตามของคนและสัตว์นะต่อไปค่ะดนตรีที่ใช้คือวงปี่พาทย์เครื่อง5นั่นเองค่ะในเรื่องของการแต่งกายล่ะคะแยกออกเป็นตัวย่าหรันก่อนนะคะก็คือแต่งกายยืนเครื่องสวมเสื้อแขนสั้นเครื่องประดับศีรษะนะคะก็คือสวมปัญจุเรศนะคะแล้วก็มีม้าแผงติดอยู่ที่เอวด้านขวาแล้วก็เหน็บกริดไว้ที่เอวด้านซ้ายนะคะแล้วก็มือเนี่ยถือแส้ม้านั่นเองนะแล้วตัวนกยูงค่ะก็คือแต่งกายเรียนแบบนกยูงศีรษะก็คือเหมือนการสวมศีรษะนกยูงนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของบทเพลงที่ใช้ล่ะคะเก่งมากเลยนะคะก็คือมีเพลงเชิดชิงเชิดจีนแล้วก็เพลงเชิดนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยในเรื่องของการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่แล้วก็ตัวอย่างรูปแบบแล้วก็ลักษณะการแสดงการแต่งกายดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงรำย่าหรันตามนกยูงไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะไปต่อยอดในการเรียนวิชานาฏศิลป์ต่อไปและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนอาจนำความรู้ที่ได้ค่ะไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE YouTube ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ต่อไปด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกกาเนคะมานุรักษ์ได้ใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องท่ารำที่ใช้ในการแสดงรำย่าหรันตามนกยูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะYeah.